ตรงคอนะคะมันจะมีรูสองฝั่งอันนี้รูฝั่งที่ตอนน็อตน็อตโผล่นะคะอันนี้รูสำหรับน็อตใส่เข้าน็อตมาให้ลูกค้าดูก่อนว่าน็อตมันยาวขนาดไหนเนี่ยค่ะน็อตมันขนาดนี้นะคะประมาณนิ้วหนึ่งได้สวมเข้าไปค่ะเป็นน็อตหัวกลมขยับแกนก่อนนะคะขยับแกนบางทีมันแกนขัดกันมันน็อตมันก็เลยไม่ถึงขยับนิดนึงขยับปุ๊บน็อตมันก็จะโผล่แล้วก็สวมเข้าไปเอามือรองไว้นิดนึงนะคะไม่ให้น็อตตัวเมียมันหมุนพอมันอยู่กับที่แล้วก็ค่อยๆขันเข้าไป